สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว Nendoroid Iron Man นะครับ Mark 7มาจากภาค Avenger นะครับมาดูกล่องภายนอกกันก่อนทำออกมาสวยงามน่าเล่นนะครับมีภาษาญี่ปุ่นเต็มกล่องไปหมดเลยเรามาดูตัวเป็นๆกันนะครับตัวนี้จะแตกต่างจากเอนเดอรอยตัวอื่นๆนะครับซึ่งจะมีข้อต่ออยู่สามารถเปิดหน้ากากออกมาได้จะมีหน้าแบ๊วๆอยู่นะครับมีหนวดด้วยน่ารักเชียวหัวภายในถอดเอาตัวอื่นมาใส่ได้นะครับแต่ว่าจะถอดยากเลยไม่ได้ถอดให้ดูนะฮะจะมีมือแถมมาทั้งหมด5คู่นะครับมือปล่อยแสงมือบินมือแบบแบมือ2แบบกับมือกำมือนะครับสามารถเอามาสลับเปลี่ยนได้จะมีฐานมาให้นะครับเป็นตึกของสตาร์จากภาค Avenger มีตัวค้ำนะครับสามารถทำท่าแบบบินได้อย่างนี้ดูรอบๆนะครับเปิดโชว์หน้าอีกทีส่วนหน้ากากสามารถแปะได้นะครับมันจะมีเหมือนแม่เหล็กนะครับมันจะดูดอยู่น่ารักทีเดียวเชียวอันนี้จะเป็นการใช้ตัวค้ำอีกตัวหนึ่งนะครับในการทำท่าบินซึ่งจะต้องมาหนีบตรงช่วงหน้าอกช่วงเอวนะครับแล้วจับมันนอนอย่างนี้ดูด้านข้างกันนะครับมีไอพ่นปล่อยออกมาทั้งเท้าทั้งมือเลยนะครับส่วนนี้จะเป็นฐานอีกแบบนะครับเป็นฐานแบบมาตรฐานที่ Nendoroid ทั่วไปจะมีนะครับเป็นฐานที่มีเบ้าเสียบสามารถตั้งตรงไหนก็ได้ตัวค้ำก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับที่สั้นกว่าตัวที่ทำให้ลอยเมื่อกี้มาหมุนรอบตัวเองอีกรอบนะครับเปิดหน้าอีกโชว์ตัวนี้รู้สึกเท่าที่เข้าใจจะเป็นตัวที่หนวดเบี้ยวแทบทุกตัวเลยนะครับจะมีน้อยตัวที่หนวดตรงไม่รู้เพราะอะไรเป็นทั้งล็อตเลยอันนี้จะเป็นส่วนเสริมนะครับเอาไว้ติดตามพวกตู้เย็นกระจกได้นะครับเจ๋งทีเดียวก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันรีวิวการรีวิวครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ